นักตบวอลเลย์บอลสาวไทยผลงานเยี่ยมในลีกต่างประเทศวอลเลย์บอลหญิงยังคงแข่งต่อเนื่องแม้จะไม่มีคิวของทีมชาติทว่าเหล่าดาวดังแต่ละคนต่างแยกย้ายไปเล่นวอลเลย์บอลลีกซึ่งปัจจุบันเทรนด์คือการไปเล่นในลีกอย่างญี่ปุ่นและเกาหลีใต้ผลงานของพวกเธอจัดว่าดีคว้ารางวัลยอดเยี่ยมส่วนตัวกันเป็นว่าเล่นเริ่มที่เพียวอัชราพรคงยศมือตบวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยประเดิมการแข่งขันของเธอด้วยการพาต้นสังกัดใหม่NEC Red Rocket คว้าชัยชนะในศึกวอลเลย์บอล V League หญิงญี่ปุ่นพร้อมผงาดคว้าตำแหน่ง V League of the Match หรือผู้เล่นยอดเยี่ยมประจำเกมไปครองโดยเพียวอัชราพรได้ออกมาเผยหลังคว้ารางวัล V League of the Match เปรียบได้กับรางวัล MVP หรือรางวัลผู้เล่นทรงคุณค่ามาครองได้อย่างสวยงามว่าดีใจที่เราคว้าชัยชนะได้นี่คือเกมแรกมันสำคัญมากสำหรับเราและเราก็ทำสำเร็จหนูรู้สึกเหมือนกับได้เล่นกับครอบครัวดีใจที่ได้มาเล่นให้กับ NECขอบคุณที่เข้ามาเชียร์เกมในวันนี้ส่วนอีกคนคือบุ๋มบิ๋มชัชชุออนโมกศรีที่พาทีมวิกตอรินาฮิเมจิเอาชนะลิเกเรเซนไดขาดลอย3-0เซต25-12 25-15 25-11ซึ่งบุ๋มบิ๋มได้รับเลือกเป็นผู้เล่น6คนแรกและไม่ทำให้ผิดหวังด้วยการทำไปได้19คะแนนตบ12คะแนนบล็อก6คะแนนและเสิร์ฟ1คะแนนสำหรับโปรแกรมนัดต่อไป NEC Red Rocket ของเพียวอัชราพรจะพบกับ Toyotaออโต้บอดี้ควินซีในวันที่4พฤศจิกายนเวลา10นาฬิกาตามเวลาในประเทศไทยส่วนวิกตอรีนาฮิเมจิของบุ๋มบิ๋มชัชชุออนโมกศรีจะพบกับคุมาโมโตะในวันที่5พฤศจิกายนเวลา14นาฬิกาตามเวลาในประเทศไทยด้านชมพู่พรพันธ์เกิดปราดมือเซตทีมชาติไทยที่เล่นในลีกเกาหลีใต้กับทีม IBK Antros ผลงานของเธอโดดเด่นและพึ่งพาต้นสังกัดปลดล็อกคว้าชัยชนะนัดแรกของฤดูกาลโดยเอาชนะ Expressway ไฮพาสไปแบบสุดมัน3-2เซตด้วยคะแนน22-25 21-25 25-19 25-21และ15-13หลังจบเกมคิมโฮชุนเฮดโค้ช IBK Antros ให้สัมภาษณ์ว่ามันเป็นเกมที่ง่ายแต่ผมคิดว่าเรายังคงขาดความไว้ใจซึ่งกันและกันในสถานการณ์วิกฤตลูกบอลไม่ไปในที่ที่ควรจะไปดูเหมือนว่าพรพันธ์จะไม่ค่อยรู้เรื่องวอลเลย์บอลเกาหลีมากนักแม้ว่าเราจะพูดคุยกันแต่ดูเหมือนว่าเรายังต้องทำความเข้าใจกันอีกนักกีฬาทุกคนที่เล่นในวันนี้ทำได้ดีคิมฮาคยองเซตเตอร์ชาวเกาหลีใต้ก็แสดงบทบาทของเธอได้ดีเช่นกันส่วนผลงานของชมพู่ที่มีทักษะและความเร็วเหนือกว่าเพื่อนร่วมทีมช่วงแรกที่เล่นและยังไม่เข้ากับทีมเธอโดนโค้ชออกมาบ่นว่าเล่นไม่เข้าและไม่ปรับลดสปีดลงให้เท่ากับเพื่อนร่วมทีมจนเป็นดราม่าและเหล่าแฟนคลับ IBK Antros พาทัวร์มาลงคิมโฮชุนเฮดโค้ชทันทีด้านมอวิภาวีสีทองที่อยู่กับทีมฮุนไดฮินสเตดในลีกเกาหลีใต้เธอทำไป6คะแนนมีอัตราการโจมตีสำเร็จ 26.1% และมีประสิทธิภาพการรับอยู่ที่ 40.7% เป็นอันดับที่2ของทีมส่วนโมเมธนัชชาสุขสดที่เล่นในลีกเกาหลีใต้กับทีมโคเรีย Expressway Corporation High Pass สามารถทำไป16คะแนนเป็นอันดับที่2ของทีมมีอัตราการโจมตีสำเร็จ 51.9% และมีประสิทธิภาพการรับอยู่ที่ 19.4% ปิดท้ายที่รุ่นใหญ่อย่างซารานุสราต้องคำมือเซตที่เวลานี้ไปเล่นในลีกของอเมริกากับทีมลินเนฮานและทพาต้นสังกัดเอาชนะทีมเอ็ดมอนด์2-1เซต25-22 25-15และ25-27เท่านั้นยังไม่พอนุสราต้อมคำได้รับเลือกให้เป็น MVP 2บวก40คะแนนทำให้มีเพิ่มเป็น 1,948 คะแนนรั้งอันดับ12ของตารางการคว้า MVP ครั้งนี้นับเป็นการคว้า MVP ครั้งที่6ของนุสราในศึกวอลเลย์บอลลีกอเมริกา2023จากการลงแข่งขันทั้งหมด11นัดนั่นคือผลงานของดาวตกดาวดังนักวอลเลย์บอลสาวชาวไทยที่ไปเล่นในลีกต่างประเทศซึ่งปัจจุบันส่วนใหญ่ไปเล่นในเกาหลีใต้และญี่ปุ่นต่างจากยุค7เซียนเมื่อประมาณ10ปีก่อนที่ไปเล่นในลีกยุโรปอย่างตุรกีรวมถึงอาเซอร์ไบจานส่วนนุสราต้องคำการไปเล่นในลีกสหรัฐซึ่งคุ้นเคยกับเธอเพราะนี่คือการไปเล่นเป็นครั้งที่2แล้วขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากโพสต์ทูเดย์อย่าลืมกดติดตามช่องดาววอลเล่เพื่อไม่พลาดเรื่องราวดีๆในครั้งต่อไปค่ะ